มูกระทะเจงกิสข่านในตำนานมีทั้งหมูกระทะเจงกิสข่านแล้วก็เป็นสุกี้โบราณทำไมเราจะกินสุกี้กับหมูกระทะในมือเดียวกันไม่ได้มั่นใจเลยว่าทุกคนจะไม่เคยกินเนื้อกระทะรสชาตินี้ความหอมทุกอย่างมันแบบแทรกเข้าไปทุกอนูของเนื้อเลยสวัสดีค่ะ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 พร้อมทำงานรอย้ายออฟฟิศมาโอ้ยสวัสดีค่ะนี่เป็นไงไปกินอะไรดีจะหาอะไรกินนั่งก่อนก็ได้ฉันน่ะจะบอกอะไรแกอย่างหนึ่งได้ไหมครั้งที่แล้วที่เราลงคลิปกินสุกี้ที่เจริญนครอ่ะแล้วนี่ก็รู้สึกว่าอยากพาทุกคนไปกินอีกร้านหนึ่งที่เป็นในดวงใจละร้านนี้เป็นตำนานแบบ60ปีมีทั้งหมูกระทะเจงกิสข่านแล้วก็เป็นสุกี้แบบสุกี้หม้อแต่เป็นสุกี้โบราณแล้วเขาอ่ะขายแบบตั้งแต่แบบสมัยชามละ5บาท60ปีที่แล้วอ่ะและร้านนี้เป็นร้านที่โมกินตั้งแต่เด็กๆตอนแบบ8ขวบอากงพาไปกินเลยนี้ไม่เพราะว่าวันนี้ฉันไปเจอดิวดีตอนนี้เรามีแอปแอปนึงที่บอกว่ามีส่วนลดเยอะมากมันคือเรียกว่าบล็อกดิบแต่ว่าไอที่เอาโค้ดส่วนลดมันอยู่ในบล็อกดิบรีเซิร์ฟบล็อกดิบรีเซิร์ฟเนี่ยเขาไว้แบบจองดิวสุดคุ้มทั้งร้านอาหารทั้งที่พักเลยคือบอกเลยมีครบมีหลายร้านด้วยในนี้บึ๊ด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 ขนมปังเปียกปูนอัพจะอยู่ปะอุ๊ยอยากกินพอดีมันรู้ใจฉันเจอดิวอัพจะอยู่กาแฟ1บาทอะมันไม่ใช่1บาทนะเดี๋ยวเราให้ฟังว่า1บาทคืออะไรได้ไหมเดี๋ยวไม่ทันนะเดี๋ยวขนมปังเปียกปูนหมดไม่รู้ว่าหมดหรือเปล่าต้องไปลุ้นโอเคโอเคยอมแกไปเถอะเข้าออฟฟิศก็มันจะ3นาทีก็พอแล้ววันนึงอะเข้ามาแล้วก็เลือกเลยว่าจะไปกินอะไรทำงานต่อนำเสนอสิ่งดีๆให้แบบเพื่อนๆทุกคนกินคือการทำงานเรื่องนี้ผ่านใช่ปะแกคนเยอะมากแล้วอันนี้คือนูเทลล่าอันนี้คือเนยอันนี้เป็นนมอันนี้เป็นช็อกโกแลตอันนี้เป็นสตรอเบอรี่แล้วเปียกปูนอยู่ไหนมีขนมปังเปียกปูนกะทิสดไหมคะมีแต่ว่าเอาอันนี้ด้วยอะค่ะทรัฟเฟิลอเมริกาโน่กดคูปองมาจากบล็อกดิบใช้โค้ดได้เลยปะคะกดใช้ได้เลยโอเคใส่เรียบร้อยเอาด้วยจะเสิร์ฟที่โต๊ะนะคะโอเคค่ะขอบคุณมันล้นทับจริงๆจริงครับแต่มันซื้อยากจริงๆครั้งล่าสุดที่ฉันซื้ออ่ะฉันแบบว่ากดนานมากกว่าจะเจอดีแล้วเนี่ยเรามาหน้าสาขาเลยแล้วก็ได้มาใช้โค้ดส่วนลดด้วยเออลดจัดโอ้โหนี่คืออะไรอ่ะเปียกปูนคือมันทะลุมาอยู่ตรงนี้เลยเหรออเดี๋ยวเรามากินกันเลยดีกว่าคือมันหอมใบเตยมากคือหอมใบเตยเข้มมากแบบดีมากเลยอ่ะโอ้โหคือแกดูดิแทบจะไม่ใช่ขนมปังแล้วคือมันแทบจะเป็นแบบขนมปังแบบบางๆมากๆที่ห่อหุ้มไส้แบบหนาๆอยู่ในนั้นอ่ะคืออะไรกันสัตว์ครับคือแบบมันฟินมากเลยเราก็ตำด้วยกาแฟโอ้โหกาแฟ1บาทที่ไม่ยอมเล่าสักทีมันจะเป็นแบบว่าในนี้1บาทใช่ปะแต่เราจะได้โค้ดส่วนลด20เหมือนเอา1บาทแลก20บาทอ่ะคุ้มไม่คุ้มคุ้มไม่คุ้มคุ้มอย่างเซตนี้ Couple Plain and Ice Americano จาก205บาทก็เหลือ185ก็คือลดไป20ใช่คุ้มไม่คุ้มคุ้มครับคือมันต้องกดปะแค่ยืนกดแล้วก็ได้ลดเงี้ยบอกเลยนะอะไรจ๊ะว่าเปียกปูนเนี่ยได้เลยได้ลูกไปซื้อเพิ่มเดี๋ยวขอไปซื้อเพิ่มแบบมันต้องไปซื้อเพิ่มจริงถ้าแบบยิ่งมีนี่คือต้องซื้ออย่างต่ำสองสามเฮ้ยเอาไปแบ่งเพื่อนแบ่งพ่อแบ่งแม่อันนี้ฉันเก็บไว้แล้วเดี๋ยวไปซื้อเพิ่มอีกแล้วเดี๋ยวก็จะไปกินร้านหมูกระทะเจงกิสข่านในตำนานกันค่ะทุกคนแล้วกดอันนี้ก่อนอะไรจองโต๊ะบ่าวจองบล็อกดิบนี่คือปังมากเลยอ่ะ19บาทสำหรับส่วนลด95บาทเดี๋ยวเจอกันที่ร้านโอเคโอเคที่ร้านกดถึงแล้วค่ะมาค่ะเชิญนั่งค่ะจะบอกเลยนะว่าวันนี้เรามาในสาขาที่มันเป็นแบบว่าในห้างแล้วแต่จริงๆเขาจะแบบมีเป็นภัตตาคารออริจินอลด้วยนี่ไงเมนูนี่ค่ะเรื่องราวความอร่อยจากรุ่นสู่รุ่น63ปีแล้วแล้วเมนูดั้งเดิมเมนูแบบออริจินอลซิกเนเจอร์ของเอี่ยวไทยเลยคืออะไรคะเป็นสุกี้ค่ะสุกี้ใช่ไหมคะความแตกต่างของที่นี่กับที่อื่นต่างกันยังไงคะเราจะเป็นสุกี้โบราณงั้นเดี๋ยวสั่งเลยก็ได้ค่ะเมื่อกี้ใช้กดบล็อกดิบมาเป็นสุกี้ไก่แถมชุดผักสุขภาพนี่ค่ะใช้โค้ดเป็นสุกี้หมูไก่ด้วยค่ะเอาหมูแล้วกันค่ะเรียบร้อยใช้ง่ายมากใช่แล้วก็เอาอยากได้เนื้อกระทะเจ
จงกิสข่านด้วยค่ะนี่ไงกระทะปิ้งเจงกิสข่านต้นตำรับความอร่อยอันนี้คือ number one ของโมขอกระทะเนื้อปิ้งค่ะอุ้ยประดิษฐ์จีนเอาประดิษฐ์จีนนะเอามาลองไหมเอาคือแซ่ค่ะเอาประมาณนี้ก็ได้ค่ะประมาณนี้ก่อนขอบคุณค่ะนึกถึงอากงเลยอ่ะเพราะว่าเป็นร้านที่กินกับอากงตั้งแต่เด็กๆสั่งเซตเนื้อกระทะปิ้ง1เซตตอนนั้นอายุประมาณ8ขวบโมกินคนเดียวหมดเซตเป็นไงล่ะทำให้ตั้งแต่ตอนนั้นอ่ะ8ขวบอ่ะถึงตอนที่สมัยอยู่บ้านเก่าอ่ะก็คือประมาณ10นิดๆอ่ะฉันกินทุกเดือนร้านนี้กินตั้งแต่กินทุกเดือนและทุกครั้งต้องสั่งชุดเนื้ออย่างต่ำอ่ะ2ชุดถึง3ชุดกินคนเดียวเหรอไม่กินกับที่บ้านหม้อกับเตาก็มาเสิร์ฟแล้วนะคะในเมื่อร้านนี้เด่นเรื่องสุกี้แต่เราอยากกินปิ้งย่างเราก็สั่งมัน2อย่างเลยทำไมเราจะกินสุกี้กับหมูกระทะในมื้อเดียวกันไม่ได้นี่ค่ะหม้อมาเสิร์ฟแล้วสองหม้อติดกันไปเลยก็เนี่ยหมูกระทะสูตร60ปีสุกี้สูตร60ปีเรากิน2อย่างก็รวมไป120ปีไงถูกต้องร้านนี้คือเป็นแบบปิ้งย่างร้านนี้คือน้ำจิ้มสุกี้แกดูความข้นของเขาแกเห็นไหมคือเดี๋ยวจะตักให้ดูนะอย่างน้ำจิ้มสุกี้เขาแกดูนี่ค่ะแกดูแล้วส่วนอันนี้นะคะเลเวอร์ของมูแบบที่สุดของที่สุดของที่สุดเลยนี่แกรู้ป่ะฉันแค่เอาตะเกียบคีบขึ้นมามันข้นมากมันแบบไม่ร่วงเลยมันที่สุดนี่แม่มันบอกฉันรู้แล้วลืมสั่งอะไรอะไรลืมสั่งน้ำโอเคอันนี้น้ำจิ้มสุกี้นะคะเต้าหู้ยี้แบบนำแสงทะลุโลกมาเลยอ่ะวิธีทำสุกี้โบราณเขาต้องให้แบบนี้ค่ะละเลงไข่แล้วก็โคเลทุกอย่างให้มันเข้ากันหุยหอมมากเลยก็ใส่ลงไปเลยค่ะแต่ที่สำคัญต้องทำอย่างนี้ด้วยค่ะต้องเอามาให้หมดและนี้นะคะชุดผักนะคะปกติต้องซื้อเพิ่มแต่ว่าในบล็อกดิทได้มาฟรีแค่กดในบล็อกดิทเลยทุกคนได้ชุดนี้เพิ่มขึ้นมาฟรีเราใส่พวกจำพวกน้องผักพวกนี้เข้าไปก่อนนี่แล้วก็ตักกินได้เลยมันจะเป็นฟิลนี้แล้วดูหมูดิดูหมูหมูมันน่าจะนุ่มมากอ๋อขอบคุณค่ะปลาดิบจีนเคยกินไหมไม่เคยโทษนะคะปลาดิบจีนนี่คือเป็นปลาอะไรอะคะส้มคือค่ะปลาส้มคือไม่ใช่ปลากระพงไม่ใช่อะไรใช่ไหมคะปลาจีนปลาส้มคือนี่วิธีกินนะคะให้ที่ปลาเอาวางสับปะรดไปก่อนวางสับปะรดแบบนี้แล้วก็โหแตงกวาดูดิหั่นอย่างสวยหั่นอย่างสวยแล้วก็นี่คืออะไรอะไชโป้หรออ่ะเล็กๆว่าอย่างนี้พันค่ะห่อไปเลยครับนี่ที่มันจะเป็นอย่างอันนี้ไม่เคยกินนะบอกก่อนมันแปลกดีอ่ะขอชิมแค่เฉพาะปลาดิบกับจิ้มก่อนคือปลามันนุ่มมากอ่ะแล้วก็ไม่คาวเลยน้ำจิ้มก็คือจะฟีลแบบหวานๆคือมันไม่เหมือนโชยุเลยไม่เหมือนน้ำจิ้มไก่ด้วยคล้ายสุดก็น่าจะคล้ายๆน้ำจิ้มปลาดิบที่กินที่เกาหลีอ่ะแล้วก็เพิ่งรู้ว่าแบบปลาดิบกินกับปลาลดแล้วคือมันแบบมันทำให้ปลาฉ่ำขึ้นเนี่มาแล้วมีหมูกระทะคนจีนวันนี้สั่งเป็นชุดเนื้อนะคะโอ้โหแผ่นใหญ่แผ่นใหญ่จริงคือมันจะแบบเขาจะใช้เป็นแผ่นใหญ่ๆฉ่ำๆแบบนี้เลยโอ้ใหญ่มากใหญ่มากเราอาจจะต้องทำแบบนี้ครับผมโอ้นี่ค่ะคือเนื้อเขาว่าจะแผ่นใหญ่มากแล้วพอเราวางอ่ะมันจะแบบเต็มมันจะเต็มมันจะครอบคลุมเลยนี่ดูดิชิ้นใหญ่จริงๆเนี่ยอุ้ยน่ากินจังเลยอ่ะนี่อุ้ยจะได้กินแล้วอ่ะคิดถึงมากเลยเนื้อมันอูมามิมากอ่ะความหอมของทุกอย่างมันแบบแทรกเข้าไปทุกอนูของเนื้อเลยอ่ะโมมั่นใจเลยว่าทุกคนจะไม่เคยกินเนื้อกระทะรสชาตินี้คือรสชาติมันไม่ได้จัดจ้านอ่ะแต่ว่าความหอมมันกระแทกในปากแบบแรงมากอ่ะมันแบบช้ำมันช้ำอย่างเงี้ยหอมมากเป็นเสือเรื่องหอม
น้ำจิ้มก็อร่อยใช่ไหมมันคือแกต้องมาลองนะเว้ยถ้าแกเป็นแบบสาวกหมูกระทะจริงๆอ่ะสุกี้ได้แล้วนะคะโว้เราก็จะราดน้ำจิ้มลงไปโว เก็บไม่ได้กินแล้วนึกถึงแบบว่าเชฟคืออาม่ามันเป็นรสชาติแบบโบราณจริงต้องบางคนที่ชอบกินของโบราณจริงๆอ่ะเพราะว่ากลิ่นแบบเต้าหู้ยี่ก็คือมาสมุนไพรจีนทุกอย่างมันมาเต็มจัดเต็มแต่อันนี้ยังเข้าถึงวัยรุ่นได้ง่ายกว่าจริงๆเชมนุ่มแน่นแท้กว่ามากินด้วยกันดีกว่าทุกคนเหนียวแล้วสิมากินด้วยกันฉันลืมเล่าให้ฟังว่าเราสามารถสั่งอย่างอื่นมากินเพิ่มได้นะเขาก็จะมีพวกกุ้งพวกอะไรอย่างเงี้ยตับอะไรเงี้ยเป็นถาดๆปกติเลยเราก็เลยสั่งเบคอนค่ะเบคอนค่ะโอ้โหเฮ้ยน่ากินจัดเบคอนนี่คือต้มในสุกี้นี่ก็ได้นะแต่สุกี้เราก็แบบได้ชุดผักฟรีมาแล้วก็คือคุ้มมากอันนี้คืออยากให้ลองไปโหลดมาถ้าใครอยากได้ส่วนลดความคุ้มอย่างนี้นะคะไปโหลดบล็อกดิทแล้วก็สร้างแอคเคาท์ได้เลยพอเราสร้างแอคเคาท์เสร็จแล้วใช่ไหมหน้าตาแอปก็จะเป็นอย่างนี้อย่าลืมนะคะต้องจิ้มตรงนี้นี่มันจะเขียนว่าบล็อกดิทรีเซิร์ฟกดเข้าไปปุ๊บทั้งหน้านี้จะเป็นส่วนลดทั้งหมดเลยนี่อย่างอันนี้โอ้โหหัวหินค่ะฟูวิลล่าพัก1คืนฟรี1คืนซื้อ999บาทได้ส่วนลดไป 10,000 บาทคุ้มไหมล่ะคุ้มบล็อกดิทเขารวมดีลสุดคุ้มจากหลายแบรนด์ดังเยอะมากเหมาะสำหรับไลฟ์สไตล์อย่างเราไปลองดูค่ะอยากกินเบคอนไหมอ่ะฉันให้นี่นี่ค่ะรีบไปโหลดเลยชำระดีลคือง่ายมากแค่สแกนจ่ายหรือถ้าอะไรมียอดซื้อ20บาทขึ้นไปก็คือจ่ายบัตรเครดิตได้เลยตลอด24ชั่วโมง easy หมดเกลี้ยงหมดเกลี้ยงแบบหมดเกลี้ยงจริงๆหมดทุกอย่างฉันสามารถกินสุกี้และปิ้งย่างใน1มื้อได้และรวมถึงปลาดิบอีกไม่ใช่ปัญหาฉันไม่อยากรีวิวรสชาติฉันอยากให้คนที่ไม่เคยกินน่ะคือแกเป็นคนพูดว่ารสชาติเป็นยังไงฉันยื่นใหม่ให้เลย1 2 3คือภาพอ่ะมันคือหมูกระทะกับสุกี้นี่แหละแต่ว่ารสชาติกลิ่นเท็กเจอร์น้ำจิ้มนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมันต่างต่างยังไงคือรสชาติมันเข้มข้นกว่ามันหอมกว่าแล้วก็หมูแบบมีคุณภาพกว่าเนื้อมันดีกว่าอะไรเงี้ยเป็นอีกขั้นนึงของหมูกระทะเรียกว่าหมูกระทะแบบฟีลว่าหมูกระทะพิถีพิถันน่ะเออใช่วันนี้บวชไหมบวชได้มาบวชหนึ่งอยากรู้สามเมนูว่าอะไรดีสุดหนึ่งสองสามเนื้อกระทะฉันชอบปลาดิบจริงเหรอฉันรู้สึกว่ามันแบบว่าของที่เขาให้มากินด้วยกันมันแปลกมันแปลกใหม่มากมันก็เข้ากันเออแต่นี่รู้สึกว่ากินเนื้อกระทะแล้วอยากมากินใช่ไหมเออเพราะว่ามันแบบอร่อยนั่นแหละดีใจว่ะดีใจว่ะดีใจว่ะประมาณนี้ค่ะแล้วก็ขอบคุณบล็อกดิทด้วยนะคะที่บอกว่าสนับสนุนคลิปนี้แล้วก็จะบอกว่าพอเราได้ศึกษาแอปเขาจริงๆอ่ะเราก็รู้สึกว่าเออมันคุ้มจริงๆและข้อดีคือหลายๆทีมาห้างไม่รู้จะกินอะไรบล็อกดิทช่วยคุณได้นั่นแหละทุกคนไปโหลดแอปกันมานะคะไปแล้วบ๊ายบายบาย